โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชวีมีสีสันผุดพองผิวพรรณมันดังจันเพนละโยมนึกเงินให้เงินนะมากองโยมนึกทองให้ไหลมาเทมาส่วนสุขะนายโยมสุขขีสุขมั่งสุขมีอย่าได้วางเว้นให้โยมสุขดีมีราศีเด่นให้สุขกระเด่นนะมันดังดวงดาวสุขนะแท้ๆอย่าแพ้สุขจงเจริญสุขอย่ามีโศกเศร้าสุขจนร่างกายจนแก่จนเท่าพระยมนั้นเล่าอย่ารู้เวลาจงอย่าได้เจ๊งจงอย่าได้จนจงอย่าได้เจ็บอย่าได้หนาวอย่าได้เหน็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้ให้โยมที่มาร่วมกุศลวันนี้ทั้งยิ่ง
ชายให้ร่ำรวยกันตลอดปีตลอดไปกันหมดทุกคนวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจให้กับผู้ที่ล่วงลับลงไปแล้วนั่นก็คือโยมห่วงเกี่ยวกลางดอนมีบุตรทั้งหมด6คนเป็นบุตรและธิดาคนที่1นั่นก็คือนางสาวสรินดาเกี่ยวกลางดอนคนที่2โยมสุขสันต์เกี่ยวกลางดอนคนที่3นางสาวสิริพรเกี่ยวกลางดอนคนที่4นางสาวอาภาพรเกี่ยวกลางดอนคนที่5นางสาววนิดาเกี่ยวกลางดอนและคนสุดท้องนั่นก็คือโยมอาทิตย์เกี่ยวกลางดอนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาครบหรือยังลูกไหนมานั่งให้หลวงพี่หลวงน้าหลวงปู่ให้เห็นหน้าเห็นตาใกล้ๆสิเออจะได้รู้ว่าใครเป็นใครบ้างเนาะโอ้สาธุลูกสาธุเออ1 2 3 4อ้าวครบยังนี่ยังไม่ครบเนาะเออมาใกล้ๆองค์แรกอ๋อคนที่2ด้วยเนาะสาธุลูกเนนได้บวชให้ดวงวิญญาณกับพ่อเนาะเออสาธุกินข้าวยังอ่ะลูกกินข้าวแล้วกินขนมยังลูกกินขนมยังไม่กินเดี๋ยวมาขอหลวงพี่เนี่ยลูกนะขอหลวงพี่ขอตังค์หลวงพี่กินขนมหลวงพี่ใจดีลูกพี่ฉลาเออจ้าองค์นี้เรียกหลวงพี่นะลูกองค์นี้เรียกหลวงพี่ฉลาอันนี้เรียกหลวงปู่เจลูกความทุกข์มันอยู่ในใจเสมอละโยมเว้นแต่เพียงว่าเราจะสร้างความสุขตรงไหนได้บ้างตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมาคนเราเกิดมานั้นย่อมมีกรรมทั้งหมด2กรรมด้วยกันกรรมดีและก็กรรมชั่วแต่คนเราเกิดมาแล้วจะกรรมอะไรเด็กทารกตั้งแต่เริ่มคลอดออกมาจากครรภ์ของพระมารดาไม่มีใครหรอกโยมที่แบมือลำเหมือนลิเกไม่มีหรอกมีแต่กำมือกันออกมาทั้งนั้นเขาถึงบอกว่าเด็กคนเราเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะกรรมอะไรจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้ลำลึกนึกถึงคุณบิดาและมารดาว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากน้อยเพียงไรท่านเหนื่อยมามากเพียงไหนกว่าจะประคับประคองให้ลูกๆทุกๆคนนั้นมีอาการครบ32ประการมีมือดีมีเท้าดีมีสติมีสัมปชัญญะที่ดีเราจึงต้องประคับประคองชีวิตของเรานั้นให้อยู่รอดไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเดือนไหนปีไหนก็ตามเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วรู้เพียงแค่วันเกิดโยมส่วนวันตายไม่มีใครรู้ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใบสุติบัติกำกับมาให้นั่นก็คือเกิดวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรข้างขึ้นข้างแรมแต่ไม่มีใครจะบันทึกไว้ได้ว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่
เมื่อเกิดมาแล้วก็หมั่นสร้างคุณงามความดีใครที่มีพ่อใครที่มีแม่ก็อย่าได้ลืมบุญคุณของท่านที่เคยดูแลเรามาตั้งแต่อ้อนตั้งแต่ออกวันนี้ก็มาแสดงอานิสงส์เป็นกุศลในการเทศทำนองโคสัปปมาณิกาถึงจะเดินทางมาไกลเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ทีมงานหลวงพ่อเฉลาอัตมาภาพพระดีเจไม่สบายด้วยนะโยมแม่ฉีดยามา2วันติดแล้วแต่ก็เต็มใจตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยตรงเหมือนกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหรือพ่อผู้ใหญ่พ่อกำนันที่ประสานงานเข้าไปวันนี้นั่นก็คือพ่อผู้ใหญ่นายกกวงใช่ไหมกวงทวงอ๋อนายกทวงเนาะกวงทวงกอไก่บะก็ลูกก็ว่าลูกพูดถูกนะผู้ใหญ่กวงผู้ใหญ่บ้านเนาะเผื่อจะเลื่อนเป็นนายกมั่งทำไงประกาศให้ก่อนล่วงหน้าแล้วเนี่ยบ้านเราจะได้เศรษฐกิจดีๆเป็นนายกไปเลยนายกวงโพถาวรพร้อมด้วยกำนันนุกูลฟีสันเทียพร้อมด้วยวันนี้นายประคองโพเกษมรองหัวหน้าหน่วยกู้ภัยฮุกสามไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าวิญญาณผู้วายชนรับรู้ว่าพวกเราตั้งใจเต็มใจมาช่วยกันอย่ามาบ่อยหลวงพี่ขี้เกียจวิ่งวันนี้ก็ที่ลืมไม่ได้เลยทางด้านเครื่องไฟขยายเสียงมอบให้กับโพมิวสิกบ้านยางใหญ่เนาะวันนี้มาด้วยใจโดยที่ไม่คิดถนนราคาแม้แต่บาทเดียวเนาะยังไงก็ทางด้านพวกเราพี่น้องด้วยกันก็ดูแลอาหารน้ำดื่มให้ท่านหน่อยเนาะเพราะว่าความเหนื่อยความเด็ดเนี่ยความลำบากเขาอุตส่าห์ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วเราคนหมู่บ้านเดียวกันก็สมควรจะมีน้ำใจซึ่งกันและกันความรักสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านของเราจะเจริญงอกงามได้แต่วันนี้มาเทศเป็นอานิสงส์เกี่ยวกับความตายหรือวาระสังขารของผู้ที่ล่วงลับลงไปแล้วก็จะเกินเป็นบทกลอนโคสัปปมาณิกาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังถึงเสียงจะแหบแห้งเรี่ยวแรงมันจะถดถอยลงไปแต่ก็ตั้งใจจะเทศให้ดีทำให้ดีแต่โยมที่มาก็ตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพราะว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏจักรของสัตว์โลกไม่มีใครจะจีรังยั่งยืนจะอยู่ค้ำฟ้าไปได้นั่งตามอัธยาศัยไม่ต้องพนมมือเดี๋ยวมันจะเมื่อยคิดซะว่าเป็นพระลูกพระหลานมาแสดงธรรมให้ฟังมาโปรดญาติโปรดโยมวันนี้มือไม่ต้องพนมพับเพียบเมื่อยก็ขัดตมาดพับเพียบซ้ายพับเพียบขวาถ้ามันเมื่อยก็เหยียดแข้งเหยียดขาออกมาถ้ามันยังเมื่อยอยู่ก็นอนฟังไปเลยไม่เป็นไรลูกพระไม่โกรธไม่ถือโทษโกรธเคืองโยมพ่อโยมแม่พี่ป้าน้าอาทั้งนั้นน่ะเพราะมาไกลก็ตั้งใจมาเห็นโยมนั่งกันเงียบนั่งกันตั้งใจฟังลูกพระดีใจดีใจยังไงก็เดี๋ยวร่วมบุญร่วมอานิสงส์วันนี้หลวงพ่อเฉลาไม่ได้นำพระมาเทศอย่างเดียวนะโยมมีศิลปินมาไร่รำส่งดวงวิญญาณด้วยถ้าจะจ้างหรือว่าจ้างทีมงานหลวงพ่อเฉลามานักเทศตอนนี้เขตภาคนี้ถ้าเรียกราคากันจริงๆไม่ต่ำกว่า 30,000 แต่วันนี้มาด้วยอานิสงส์ที่ไม่ได้เรียกถนนราคาแม้แต่บาทเดียวและก็จะยังมาร่วมอนุโมทนาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออยากจะให้ลูกๆหลานๆมีที่พักอาศัยมีคนชูชุบอุปถัมภ์มีคนดูแลเยียวยาชีวิตให้เขา
พราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยโยมเขาก็มีปากมีท้องเหมือนกับเราเขาก็หิวเขาก็ต้องกินใครที่มีจิตใจเป็นบุญสุนทานเนี่ยโยมสละข้าวปลาอาหารให้เขากินสละสถานที่ให้เขาได้อยู่ได้อาศัยให้เขาช่วยเป็นกำลังอีกแรงหนึ่งช่วยงานบ้านเราเล็กๆน้อยๆก็ถือว่ามีพระคุณแล้วเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่ยังเลี้ยงกันได้เลี้ยงเพียงแค่สัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์ที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยเราจะเลี้ยงกันไม่ได้เชียวหรือถ้าเขามีจิตใจที่เป็นคนเหมือนกับเราก็หมั่นให้น้ำใจซึ่งกันและกันก็เพียงพอก็เดี๋ยวแสดงธรรมกันไปเรื่อยๆกำหนดการก็มีเวลาน้อยอันที่จริงมาเทศเขตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงแต่วันนี้ก็ประมาณชั่วโมงเศษๆนะพ่อเนาะน่าจะใช่เนาะเพราะว่าประชุมเพลิงก็น่าจะประมาณบ่ายโมงนะแม่เสียดายมาตั้งไกลมาเทศได้หน่อยเดียวไม่เป็นไรถ้างั้นใครจะกลับก็กลับไปก่อนเดี๋ยวพระเทศอยู่งี้เนี่ยฮะเลื่อนอีกแล้วนั่นนาวยังไม่เท่าไหร่เลยนั่นโยมไม่เท่าไรหมายังกัดกันเลยนั่นพระเทศดีไงเดี๋ยวมาวันนี้มาองค์เดียวอันที่จริงมี3ธรรมาส4ธรรมาสนะโยมพอดีพระภิกษุสงฆ์ตอนนี้กำลังสอบนักธรรมกันอยู่นะก็เลยไม่ได้มาเทศด้วยแล้วก็พระบางรูปก็ไปรับภารกิจต่างจังหวัดแต่ลูกพระเนี่ยจะติดหน้าตามหลังหลวงพ่อเฉลาตลอดเวลาคอยดูแลท่านนะเพราะท่านก็ไม่สบายด้วยนะเป็นโรคความดันด้วยแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าการตัดต่อ YouTube ประโยมอยู่หน้าคอมตลอดที่ท่านใส่แว่นดำเนี่ยเพราะว่าท่านจะนั่งหน้าคอมตลอดทั้งวี่ทั้งวันกลางค่ำกลางคืน 4-5 ท่านยังไม่ยอมพักผ่อนเลยเป็นเพราะอยากจะให้มีวัฒนธรรมเผยแผ่ไปทั่วโลกเพราะตอนนี้ YouTube มันดังไปทั่วโลกแล้วโยมไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยชื่นใจนั่งให้ดีลูกเดี๋ยวกางเกงขาดเป้าจะมาชี้หน้าหลวงพ่อเขาหน้าอ้อ